บทเรียนวิชาฟิสิกส์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับแรงกระทำกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะผมกับพี่นัทอีกแล้วแล้วก็วิชาฟิสิกส์ม.5เองเรื่องบนกระดานนะคะก็คือแรงกระทำกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กนะคะก็คือเห็นสนามแม่เหล็กเนาะแล้วก็ยังอยู่ในบทของแม่เหล็กและไฟฟ้าเนาะซึ่งแรงกระทำกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กนะคะคืออะไรก็คือลองดูไปทีละประโยคนะแรงกระทำกับเส้นลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งไอ้เส้นลวดเนี้ยนะคะมีความพิเศษตรงที่มีกระแสไออะไรผ่านเนาะกระแสไออะไรผ่านปึ๊บจะสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจะสามารถทำให้มันเกิดทำให้มันเกิดแรงขึ้นมาได้หรือเกิดแรงนี้อะแล้วแรงที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงอะก็จะใช้กดมือขวาเนาะแต่ก่อนจะไปเข้านิดนึงพี่นัททวนให้ก่อนเนาะเพื่อน้องๆบางคนข้ามคลิปข้ามคลิปบางคลิปมานะก็คือไอสนามแม่เหล็กอันนี้นะคะมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมรืดอ่ะเนื้อตายสมมติพี่นัทมีอย่างนี้นะทิศของสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในทิศนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสนามแม่เหล็กเราบอกตามชี้ตามลูกศรได้เลยถูกปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนามแท่งแม่เหล็ก2แท่งเนี้ยไม่ได้วางแบบนี้มันวางแบบตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะจะทำให้ทิศทางที่มันบอกเส้นแรงของสนามแม่เหล็กเนี้ยมันเป็นในทิศแบบนี้ถูกปะก็คือทิศที่มันพุ่งเข้าหรือไม่ก็พุ่งออกจากกระดานโอเคปะทำให้เขาจะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะสำหรับทิศทางของสนามแม่เหล็กอีกทิศนึงก็คืออีกทิศนึงก็คือทิศไอ้พุ่งเข้าพุ่งออกนี่แหละก็คือถ้าพุ่งเข้านะคะถ้าพุ่งเข้าน่าจะเปรียบเสมือนว่าไอ้คุณลูกศรอันเนี้ยนะคะเปรียบเสมือนลูกศรพุ่งเข้าพุ่งออกเปรียบเสมือนลูกธนูก็คือถ้าเกิดว่ามันพุ่งเข้าไปนะคะลูกศรจิ้มหน้าเข้าไปปุ๊บพี่นัทก็จะเห็นก้นมันถูกปะก็จะเป็นกากบาทก้นของลูกศรแต่ว่าถ้ามันพุ่งออกนะคะพุ่งออกมาพี่นัทก็จะเห็นแค่จุดของลูกศรอันนี้ก็จะเป็นจุดแบบนี้สัญลักษณ์ของพุ่งออกนะคะก็คือสนามแม่เหล็กนะคะสัญลักษณ์กากบาทนะคะจะเป็นพุ่งเข้าสัญลักษณ์จุดเนี่ยจะเป็นพุ่งออกโอเคนะซึ่งแรงที่มันเกิดขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะเกิดขึ้นจากการที่มีกระแสไหลผ่านแล้วก็ไปเสนอหน้าอยู่ในสนามแม่เหล็กถูกไหมดังนั้นนะคะลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนาะลักษณะที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปอยู่ในสนามแม่เหล็กเนาะก็คือพี่นัทมีอย่างนี้นะคะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้แบบนี้ใช่ไหมสนามแม่เหล็กไปทางนี้ถูกป่ะแล้วก็มีคุณเส้นลวดอะค่ะเส้นลวดวางนี้มีกระแสไอไหลผ่านปึ๊กนะคะโดยเลือดอันนี้ยาวแอลนะคะตรงนี้บีนะตรงนี้บีปึ๊บโดยคุณไอก็จะไหลผ่านแบบนี้นะคะทำให้มันจะเกิดแรงเกิดขึ้นซึ่งแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใช้กดมือขวาเหมือนกันค่ะกดมือขวาอ่ะกดมือขวานะคะก็คือมันจะมีให้ครบ3ทิศถูกปะก็คือให้ครบ3มิติก็คือจะมีนิ้วทั้ง4นิ้วนี้มีนิ้วโป้งแล้วก็มีฝ่ามือที่แทนทิศที่มันพุ่งเข้าพุ่งออกโอเคมั้ยทีนี้ถ้าเป็นเรื่องตอนประจุจำได้ไหมคะเรื่องตอนประจุถ้าเป็นประจุบวกพี่นัทจะให้4นิ้วเป็นอะไรลูก4นิ้วเป็น4นิ้วเป็นคูณ v ถูกไหมคะส่วนคูณนิ้วโป้งคูณนิ้วโป้งเป็นคูณ f เนาะแล้วก็คูณฝ่ามือเป็นคูณฝ่ามือจะเป็นคูณ b นะคะอันนี้นะคะคล้ายๆกันอันนี้คือคูณประจุบวกใช่ไหมทีนี้ค่ะน้องๆลองคิดย้อนกลับไปค่ะตอนที่เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตนะคะไฟฟ้ากระแสพี่นัทบอกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เราคิดกันจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือลบติ๊กตอก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 ก็คือประจุบวกนะคะก็คือไอ้กระแสไฟฟ้าที่เรากำลังสนใจกันอยู่เนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกโอเคไหมซึ่งไอ้คุณประจุบวกอันเนี้ยนะคะทำให้เกิดกระแสไอถูกปะแสดงว่า
ถ้าพี่นัทเขียนแบบนี้มีเส้นลวดแบบนี้นะคะแล้วก็มีคุณไอวิ่งผ่านคุณไอวิ่งผ่านหมายความว่ามีคุณประจุบวกวิ่งผ่านจากตรงนี้ไปตรงนี้ถูกปะถูกไหมถูกไหมแสดงว่าการใช้กดมือขวาในเรื่องนี้นะคะมันจะคล้ายๆกันเลยค่ะลูกก็คือคุณ4นิ้วเนี่ย4นิ้วเนี่ยเดิมทีมันแทนคุณ V ใช่ไหมคะซึ่งคุณ V แทนความเร็วของประจุแต่ว่าประจุอันนั้นที่เป็นประจุบวกเนี่ยมันเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า I แล้วดังนั้นคุณ4นิ้วนะคะจะแทนคุณ I ที่เหลือเหมือนเดิมเลยค่ะคุณโป้งแทนคุณ F ค่ะส่วนคุณฝ่ามือแทนคุณ V โอเคไหมโอเคไหมเปลี่ยนแค่นี้เองนะเปลี่ยนแค่บรรทัดแรกนะก็คือจากเดิมถ้ามันเป็นประจุนะคะก็คือประจุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคะ4นิ้วก็จะกลายทิศของ4นิ้วก็จะกลายเป็นทิศของความเร็วแต่ถ้าไอ้ประจุบวกอันนั้นมันมาอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือแทนที่มันจะกลายเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะมันกลายเป็นกระแสไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วก็คือให้คุณ4นิ้วกลายเป็น I แทนนะโอเคมั้ยจะต่างกันแค่นี้โอเคปะตึ๊บซึ่งในการคิดอันเนี้ยไอ้เส้นลวดอันเนี้ยค่ะมันจะไม่มีการใช้มือซ้ายหรือว่าการสลับ4นิ้วกับฝ่ามือเลยเพราะกระแสไฟฟ้าที่มันไหลมันเกิดขึ้นจากบวกเท่านั้นโอเคไหมเราจะไม่สนใจลบโอเคปะมันไม่เกิดจากลบโอเคไหมก็พอมันเกิดจากบวกเนี่ยเราก็เลยใช้แค่อันนี้อันเดียวโอเคไหมกดมือขวาก็จะเป็นดังนี้ทีนี้ลองมาดูไออันนี้ที่พี่นัทวาดขึ้นมาซิว่ามันเป็นยังไงให้คุณ4นิ้วเป็นทิศนี้ถูกป่ะปุ๊บคุณตามนี้นะคุณ B หันไปทางนี้ปุ๊บหันเปล่าคุณ4นิ้วนะคะหรือว่าคุณ I วิ่งขึ้นอย่างนี้ถูกป่ะคุณ B วิ่งจากซ้ายไปขวาก็อย่างนี้ถูกไหมทำให้คุณ F เนี่ยเห็นว่ามันพุ่งเข้าหากระดาษเนาะก็คือคุณ F พุ่งเข้ากระดาษ F พุ่งเข้ากระดาษทีนี้นั่นเองปึ้มเข้าไหมคะเข้าไหมถ้าวาดสามมิตินิดนึงปึ้มคุณ F เราจะเห็นเป็นอย่างนี้เข้าไหมเข้าป่ะทีนี้ค่ะทีนี้ไอ้สูตรคุณประจุเนี่ยเราคืออะไร F เท่ากับ Q V B sin theta ใช่ไหม sin theta โดยที่คุณ Q V เนี่ยนะไปคอยก็คุณ B ถูกปะอันนี้ค่ะก็จะคล้ายๆกันเลยคุณ F เนี่ยเราจะกลายเป็น Q V นะคะแทนที่มันจะกลายเป็นประจุมันจะกลายเป็นกระแสที่ไหลผ่านนะคะก็คือจะเป็นคุณ I L เนาะ L I ปึ๊บปึ๊บL I นะคะคอสกับคุณ V นั่นเองนะคะดังนั้นแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็น L I B นะคะโดยที่มันจะมีไซน์เซต้าโผล่เข้ามาเหมือนกันเพราะเมื่อพิจารณาแล้วนะคะถ้าไอ้เส้นลวดอันนี้นะคะมันอยู่เฉียงๆปึ๊บเส้นลวดอันนี้มันอยู่เฉียงๆนะคะทำมุมเซต้าซึ่งกันและกันนะคะไอ้มุมอันนี้ก็ทำให้แรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เท่ากับตั้งฉากเนาะก็เลยใส่มุมเซต้าเข้าไปแบบนี้ดังนั้นค่ะก็เลยเขียนออกมาเป็นสูตรได้ว่าแรงที่มันเกิดจากแรงที่มันเกิดจากเอาเส้นลวดที่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยไปเสนอหน้าในสนามแม่เหล็กเนี่ยจะทำให้แรงเกิดขึ้นมีค่าเป็น I L B อันนี้คือสูตรทั่วไปที่เราเห็นในหนังสือนะ I L B sin theta นั่นเองค่ะนะคะโดยทิศทางของคุณ F นะคะหาได้จากกฎของมือขวานั่นก็คือให้คุณ4นิ้วนะคะเป็นทิศของ I นะคะคุณ4นิ้วเป็นทิศของ I คุณนิ้วโป้งเป็นทิศของ F นะคะแล้วก็ฝ่ามือเป็นทิศของ B นะคะลอกเรียนล้อเรียนมาจากประจุเลยประจุบวกเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากความเร็วของประจุเป็นการไหลของกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดนั้นๆนั่นเองโอเคจบแล้วนะคะมีเท่านี้แต่มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือเรื่องแรงอันนี้อ่ะพี่นัทขอไปหน้าต่อไปนะปึ๊กอันนี้นะคะเป็นเรื่องที่พี่นัทดึงมา
นะก็จะเราก็จะเจอในหนังสือเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเจอในข้อสอบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้เจอบ่อยนะคะไม่เจอบ่อยเท่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเส้นลวด2เส้นนะคะอยู่ในสนามแม่เหล็กก็คือมีเส้นลวดอยู่นี่ปึ๊ดนะคะกระแสไอไหลผ่านแบบนี้อ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะถามเพื่อเช็คคอนเซปต์ว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจแค่ไหนนะคะก็คือมีเส้นลวดอยู่แบบนี้นะคะแล้วมีกระแสไอไหลผ่านในลวดปึ๊บอ่ะกับอีกแบบนึงอันนี้คือทิศเดียวกันนะคะทิศเดียวกันกับอีกแบบนึงคือทิศตรงข้ามบางทีก็ออกมาเป็นทฤษฎีนะแบบเนี้ยอ่ะปึ๊บอ่ะทีนี้ค่ะจะเห็นเส้นลวดแบบนี้นะคะมีไอไหลผ่านใช้กดมือขวาที่เป็นอันนี้ก็คือนิ้วโป้งแทนทิศของกระแสไอเนาะแล้วก็สี่นิ้วแทนกำแทนสามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นโอเคถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้กำฝั่งนี้จิ้มเข้าฝั่งทางขวาของลวดนะคะสมมติตัวพี่นัทเป็นลวดนะเข้าไหมกำฝั่งนี้ฝั่งทางขวาของลวดมันจะจิ้มเข้าถูกปะก็คือพุ่งเข้าเราจะเห็นก้นปึ๊บอ่ะจะเป็นสีก่อน1 2 3 4 5 6อ่ะทึบอ่ะเปลี่ยนสีให้พุ่งเข้านี่ปึ๊กปึ๊กนี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้เหมือนกันอ่ะพออันนี้พุ่งเข้าใช่ป่ะแล้วปึ๊บอ้อมมาทางเนี้ยทางซ้ายของตัวพี่นัทเนี่ยหรือว่าทางซ้ายของเส้นลวดเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางของสนามมันพุ่งออกมั้ยพุ่งออกก็จะเห็นเป็นจุดแบบนี้เบิร์สนี่ปืดวิวัดเพลินลืมลืมเลย ปุ๊บอ่ะมาดูอันนี้ใหม่รูปนี้นะคะไอมันลงใช่ไหมนั่นก็จะกำแบบนี้ปึ๊บฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันพุ่งออกอันนี้จะพุ่งเข้าเนาะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วคุณบอกกับสีตรงนี้ตึ๊บนี่โอเคไหมโอเคป่ะทีนี้เขาบอกว่าเส้นลวด2เส้นเนี่ยมันไปอยู่ในสนามแม่เหล็กใช่ไหมสมมติว่าพี่นัทให้สนามแม่เหล็กเป็นพุ่งเข้าละกันแบบนี้นี่ตึ๊ดอ่ะอันนี้ก็พุ่งเข้าละกันง่ายๆตึ๊บนี่อ่ะทีมาดูกันว่าตามไอ้กดมือขวาตรงนี้ค่ะเราจะได้f ออกมาเป็นยังไงนะก็คือ4นิ้วเป็น i ใช่ไหม4นิ้วเป็น i พี่นัทดูอันนี้ก่อนนะ4นิ้วเป็น i นะชี้ขึ้นถูกเปล่าถูกไหมสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าก็คือฝ่ามือเป็นอย่างนี้ถูกแล้วโอเคป่ะโอเคไหมทันไหมเนี่ยอ่ะจะได้คุณ f ออกมาเป็นทิศนี้แบบนี้ถูกเปล่าแบบนี้คุณแอบออกมาเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้ค่ะเหมือนกันมันก็จะเกิดทิศเดียวกันแบบนี้เป็นคุณแอบนะคะก็คืออันนี้ก็จะวิ่งเข่านะคะเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นดูดกันน้องมันดูดกันก็คือมันวิ่งเข้าหากันส่วนอันนี้ค่ะส่วนอันนี้จะวิ่งมาทางนี้ถูกป่ะถูกไหมเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ล่ะก็คือไอทิ่มลงถูกป่ะไอทิมลงสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กพุ่งเข้านะก็จะเกิดคุณ F เกิดมาทางนี้ปึ๊บนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างดันกันเนาะก็คือจะเป็นผลักกันนี้เข้าป่ะเข้าไหมซึ่งพอเราพิจารณาแล้วนะก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าโดยสรุปนะถ้าเกิดว่าเส้นลวด2เส้นเนี้ยที่อยู่ในสนามแม่เหล็กอ่ะมันมีทิศทางของกระแสไหลไปทางเดียวกันนะคะมันจะทําให้เส้นลวด2เส้นเนี้ยเกิดแรงดูดกันเนาะแล้วก็เส้นลวด2เส้นนี้นะคะที่อยู่ในเนี้ยนะก็จะเป็นที่ไอมันทิศทางตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเกิดแรงผลักกันตามเวกเตอร์ที่วาดขึ้นมาโอเคนะก็จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องเส้นลวด2เส้นในสนามแม่เหล็กเนาะวันนี้เราเรียนไป2เรื่องเนาะก็คือมีเส้นลวด
เส้นลวดเสนอหน้าเส้นลวดที่มีไอไหลผ่านนะคะเสนอหน้าไปในสนามแม่เหล็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกรณีนึงที่เส้นลวดเนี่ยเสนอหน้าเส้นลวดมีเส้นลวด2เส้นเนี่ยเสนอหน้าเข้าไปเนาะก็จะเกิดแรงขึ้นแบบนี้โอเควันนี้มีโจทย์ไหมทำ3ข้อมั้งทำหรือ4ไม่รู้อ่ะดูก่อนข้อนี้นะคะบอกว่าเส้นลวดตัวน้ำนะคะมีความยาว60ซมก็คือให้คุณ L มาเนาะให้คุณ L มามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน10แอมแปร์นะให้คุณ A มาคุณ A ไม่ใช่คุณ A คุณ I เพอละ A คุณหน่วยอ่ะให้คุณ I มาทำมุม30องศากับทิศทางของสนามแม่เหล็กขนาดคุณ B ค่ะแล้วนี่ให้คุณเซต้ามาด้วยจงหาขนาดของแรงที่เกิดขึ้นในหน่วยนิวตันอ่ะเขียนเลยค่ะคูณ FB เท่ากับ I L B sin theta นะคะก็คือมันมีเส้นลวดตัวนำอันนึงนะคะที่มีความยาว60เซนปึ๊บ60เซนอันนี้นะคะมีกระแส I ไหลผ่านกระแส I ไหลผ่านแบบนี้นะแล้วก็มีอยู่ในสนามแม่เหล็กแบบนี้ทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นนะคะโดยแรงเกิดทางไหนสี่นิ้วเป็น I อย่างนี้ใช่เปล่าแล้วก็คูณ B หันไปทางนี้นะคะก็จะเกิดคูณ F พุ่งเข้าไปอย่างนี้นะคะ F พุ่งเข้ากระดาษปุ๊บนะคะโดยไอ้คูณ F พุ่งเข้ากระดาษเนี้ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ I คือ10คูณ L คือ610คูณ10กำลังลบ2เนาะแล้วก็คูณ B มีค่าเท่ากับ 1.5 ทำไมต้องหนึ่งด้วย แล้วก็คูณด้วยไซน์30องศาเนาะอ่ะอันนี้คิดเลข0 1ตัว0 2ตัวเนาะตัดก็เหลือ6คูณ 1.5 ได้เท่าไหร่6คูณ 1.5 ได้9เนาะ9คูณกับไซน์30คูณ 1/2 ค่ะก็จะได้เป็น 4.5 นิวตันนั่นเองหรืออ่ะข้อนี้ก็เลยตอบว่าขนาดของแรงที่เกิดขึ้นนะคะจะมีค่าเท่ากับ 4.5 นิวตันโดยมีทิศพุ่งเข้าหากระดานนั่นเองพุ่งเข้ากระดานกระดาษน้องๆพอน้องๆใช้กระดาษโอเคไหมอ่ะโอเคค่ะจบไป1ข้อฟลุ๊ปไปดูข้อที่2ข้อที่2ค่ะถามว่าถ้าต้องการให้เส้นลวดตัวน้ำนะคะยาว20ซมให้ L มาปึ๊บมวล1กิโลกรัมค่ะคุณ M ลอยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาด1เทสลาได้ก็คือให้คุณ B มาเนาะลอยนิ่งด้วยลอยนิ่งชึบลอยนิ่งใช้ซิกมา F เท่ากับ0ปึ้งนี่มีทิศทางดังรูปค่ะจะต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเท่าไหร่และทิศทางใดมาดูก่อนเขาคีย์ของข้อนี้ค่ะคือเขาบอกว่ามันต้องลอยนิ่งนะคะมวลวัตถุทุกวัตถุนะคะจะต้องมีมวลแน่นอนไอ้เส้นลวดอันนี้ก็เหมือนกันมันต้องมีมวลดังนั้นถ้าพี่นายเขียนเวกเตอร์ของแรงถ้าพี่นายเขียนแรงเนี่ยยังไม่ได้สนใจสนามอะไรทั้งนั้นเลยนะมันก็จะมีมวลของมันอยู่แล้วเนาะก็คือคุณ mg แบบนี้ถูกปะแสดงว่าการที่มันจะลอยแล้วมันมีแค่นี้แรงที่มันจะมาการที่มันจะทำให้มันลอยนิ่งได้เนี่ยมันต้องมีอีกแรงนึงที่มันเป็นทิศขึ้นด้วยถูกปะเพื่อให้แรง2อันนี้มันสมดุลกันมันถึงจะลอยนิ่งได้ถูกปะถ้าเกิดว่าแรงที่มันมากระทำเนี่ยมันลงอีกแสดงว่ามันก็จะไม่ลอยนิ่งหรอใช่ปะมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนั่นแหละโอเคการที่มันลอยนิ่งได้นะคะดังนั้นนะคะการที่ลอยนิ่งได้คูณ F ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นทิศขึ้นโอเคไหมซึ่งการที่ F เป็นทิศขึ้นนะคะ F อันนี้จะสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือ F ที่มาจากสนามแม่เหล็กนี่แหละ F นี้มาจากสนามแม่เหล็กนะแล้วก็มาจากเส้นลวดที่มี I ที่ I ไหลผ่านรู้สึกนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็ใช้กฎของมือขวาให้เป็นประโยชน์ค่ะมือขวาบอกว่าไงบอกว่าสี่นิ้วเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยสี่นิ้วเป็น I แล้วก็ฝ่ามือเป็นอะไรลูกฝ่ามือเป็น B
ฝ่ามือเป็น V นะคะแล้วก็นิ้วโป้งเป็น F เนาะอ่ะทีนี้ตอนนี้เรารู้คุณ F กับคุณ B แล้วถูกไหมคะพี่นัทก็ใช้มือขวาเลยนะใช้มือขวาเลยนะพร้อมยังก็คุณนิ้วโป้งคือ F ถูกป่ะก็ชี้ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วคุณฝ่ามือคือคุณ B คุณ B เนี่ยมันเท่านี้มันอย่างนี้ถูกป่ะมันเป็นกากบาทพุ่งเข้าหรือออกพุ่งเข้านะก็แสดงว่าพี่นัทก็ได้ฝ่ามือหันเข้าหากระดานแบบนี้นะคะแล้วก็คุณ F เนี่ยชี้ขึ้นแบบนี้อ่ะคุณ4นิ้วแสดงทิศทางของคุณกระแสไฟฟ้า I แสดงว่าคุณ I ไหลทิศไหนลูกคุณ I ก็จะไหลทางทิศนี้ค่ะคุณ I ปึ๊ดอ่ะเราได้คำตอบแล้วนะคะไหลไปทางทิศขวานะคะทิศขวาไหลจากซ้ายไปขวาเนาะหรือว่าไปทางทิศตะวันออกอ่ะคำถามแรกนะคะถามว่า I เนี่ยต้องไหลเข้าไปเท่าไหร่อ่ะเจอคอนเซปต์ตรงนี้เลยลูกก็คือแรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า I ไหลเข้าไปในเส้นลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กอันนี้นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ mg มันถึงจะสามารถไลนิ่งได้นะคะก็คอนเซปต์ที่เขียนเลยค่ะซิกมา F เท่ากับ0เนาะก็จะได้ออกมาเป็นว่าคุณ F เนี่ยมีค่าเท่ากับ mg โดยที่F อันนี้นะคะเกิดจาก I L B sin จ่ายเซต้านะคะเท่ากับ MG ปุ๊บอ่ะโดยจากรูปนะคะก็คือเราจะเห็นว่ากระแส I กับคุณ B เนี่ยมันตั้งฉากกันนะคะดังนั้นคุณ sin เซต้าตัดเป็น1ไปเลยอ่ะนอกจากนั้นก็แทนค่าหา I ได้เลยค่ะคุณ I ก็จะมีค่าเท่ากับ MG หารด้วย L คูณด้วย B อย่างนี้นั่นเองคุณ M นะคะมีค่าเท่ากับ 0.1 กิโลกรัมคุณ G คือ10เนาะ L ก็คือความยาวลวด20เซนก็คือ20คูณ10กำลังลบ2นะคะแล้วก็คูณด้วย B ก็คือ1แล้วก็ได้คุณ I เป็นข้างบนได้1เนาะหารด้วย2คูณ10กำลังลบ1ถูกป่ะ1ส่วน2คือเท่าไรลูก 0.5 เนาะ10กำลังลบ1ย้ายขึ้นไปเป็น10เนาะ10 10,2 เหลือ5แค่นั้นแหละก็ได้5นั่นเป็นแอมแปร์นั่นเองเฟิร์มดังนั้นข้อนี้ตอบว่าการที่จะทำให้เส้นลวดอันนี้นะคะที่มีความยาว20เซนติเมตรนะคะลอยเข้าไปลอยอยู่นิ่งในสนามแม่เหล็ก1เทสลาได้นะคะจะต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเท่าไหร่5แอมแปร์นะคะโดยทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลจากซ้ายไปขวานะคะหรือว่าทิศไปทางขวานั่นเองโอเคจบแล้ว2ข้อไปดูข้อที่3กันดีกว่าปึ๊ดข้อสุดท้ายแล้วจำได้จำข้อสุดท้ายได้อ่ะข้อนี้นะคะถามว่าบอกว่าในวงจรเนี่ยวงจรดังรูปนี้นะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคงที่5แอมแปร์ค่ะและสนามแม่เหล็กมีค่าคงที่ 0.2 เทสลาโอเคต้องหาความเร่งของเส้นลวด AB เมื่อลวดเนี่ยมีมวล50กรัมนะคะให้คุณ M มาเขาให้หาความเร่งเนาะหาความเร่งแสดงว่าไอ้ลวดเนี้ยมันต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแน่ๆเลยต้องใช้ซิกมา F เท่ากับ MA แน่ๆอ่ะซิกมา F เท่ากับ MA อ่ะทีนี้ค่ะแรงที่จะหักสามารถทำให้ไอ้ก้อนดำๆอันนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือแรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลเนาะก็คืออันนี้ขั้วบวกขั้วบวกอันนี้ขั้วลบก็แสดงว่าคุณไอไหลอย่างนี้ค่ะปึ๊ดนี่คือคุณไอค่ะคุณไอดิฉันไหลอย่างนี้นะคะคุณไอของพี่นัทจะไหลแบบนี้โอเคไหมไหลอย่างนี้โอเคอันนี้คือคุณไออะคุณไอไหลแบบนี้นะคะที่สนามแม่เหล็กพุ่งเข้านะคะก็แสดงว่าพี่นัทสามารถหาทิศของคุณ F ได้นะคะคุณ F ทิศไหนลูกอันนี้พุ่งเข้าใช่ป่ะพุ่งเข้า I ทิ่มลงก็แสดงว่าคุณ F ไปทางไหนคะคุณ F ไปทางเอาใหม่นะคุณสามแม่เหล็กพุ่งเข้านี่พุ่งเข้าปื๊ดพุ่งเข้านะแล้วก็คุณ I มันทิ่มลงนี้ปึ๊กโอเคป่ะดูลำบากลำบนกับนิ้วเนาะแล้วก็จะเห็นว่าคุณ F นะคะทิศไปทางนู้นเนาะก็จะได้คุณ F ออกมานี่อันนี้คือคุณ F ที่เกิดขึ้นโอเคแล้วคุณ F อันนี้นะคะทำเป็นแรงเดียวที่เราเห็นว่ามันมีในระบบนี้เลยโอเคไหม
ก็เลยทำให้คุณ F ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เท่ากับความเร่ง A เนี่ยก็คือ F ตัวนี้แหละเท่ากับ MA นะคะโดยที่ F นี้มีค่าเท่ากับ I คูณ L คูณ V เนาะไซน์เซต้ากับ MA อ่ะโดยที่จากรูปนะเราก็เห็นว่ามันตั้งฉากกันเนาะมันตั้งฉากกันเลยนะคูณไซน์เซต้าก็จะเป็น1อ่ะแทนค่าเลยอยากรู้อะไรนะอยากรู้ A ใช่ไหมแทนค่าได้หมดเลยคูณ I ค่ะมีค่าเท่ากับ5แอมแปร์นะคะแล้วก็คูณด้วยคูณ L ทีนี้คูณ L เนี่ยคือความยาวของเส้นลวดอันนี้ใช่ป่ะซึ่งไอ้ความยาวของเส้นลวดอันนี้เนี่ยนะเขาให้ความกว้างของช่องตรงนี้มาเป็น5เซนแสดงว่าความยาวเส้นลวดเป็น5เซนติเมตรเนาะ5คูณ10กำลังลบ2คูณด้วยคูณ V ค่ะคูณ V คือสนามแม่เหล็กเนาะ 0.2 เทสลาเท่ากับ M คือ50กรัม50กรัมนะ50คูณ10กำลังลบ3ปุ๊บปุ๊บแล้วก็คูณ A อ่ะแสดงว่าจะได้คูณ A ออกมาเป็น255คูณ 0.2 เท่าไหร่ได้1เนาะถูกไหม5คูณ 0.2 ได้1อ่า1คูณ5ได้5เนาะได้5คูณ10กำลังลบ2ค่ะแล้วก็หารด้วย50คูณ10กำลังลบ3มันก็คือ5คูณ10กำลังลบ2ถูกเปล่าถูกไหมอ้าวตัดกันหมดเลยเหลือ1เมตรต่อ B ยกกำลัง2อ่ะดังนั้นนะคะความเร่งของเส้นลวด AB เมื่อลวด AB มีมวล50กรัมนะคะเสนอหน้าเข้าไปในสนามเหล็กนะคะอันนี้ในสนามเหล็กอันนี้เนาะก็จะทำให้ความเร่งที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้เนาะก็ทวนกันนิดนึงก่อนจากไปเนาะวันนี้เราเรียนเรื่องเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยเสนอหน้าเข้าไปในสนามเหล็กนะคะทำให้มันเกิดแรงกระทำเกิดขึ้นซึ่งแรงนั้นนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ I L B sin เซต้านั่นเองนะก็คือเซต้าก็จะเป็นมุมระหว่างคุณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านกับคุณสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งการหาทิศของคุณแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะใช้กดมือขวานะคะโดยล้อเรียนมาจากประจุนั่นเองนะมาจากแรงที่เกิดจากประจุนะคะก็คือให้คุณ4นิ้วเนี่ยเป็นทิศของคุณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะคะแล้วก็ให้คุณฝ่ามือกลายเป็นคุณสนามแม่เหล็ก B นะคะแล้วก็เมื่อคลอสกันออกมาแล้วเนี่ยทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแสดงบนนิ้วโป้งนั่นเองเนาะก็จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ